รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าสวัสดีครับต้อนรับสู่แชร์สดๆครับคุณผู้ชมครับจันทร์ที่1เมษายนครับผมนะครับแน่นอนวันนี้หวยออกครับหวยออกฮะสรุปแต่4โมงเย็นแล้วเอ้ยครับคนสั่งส่งขันน้ำมนต์มาให้ฉันอ่ะเออแม่นเลยแต่ทำไมแกไม่ซื้อให้ฉันถูกหรอถูกมั้ยแต่เนี่ยขันน้ำมนต์มันเห็นไปเลยเธอ6 7 6ฉันเห็นแล้วทำไมแกไม่ซื้อฮะแกเปิดรูปขันน้ำมนต์ให้ประชาชนดูสิจริงๆใครส่งมาให้เธอเขาบอกว่าไปมีวัดอยู่วัดนึงที่จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าทุกคนอะไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปวนหาน้ำมนต์ไปวนหาน้ำมนต์เนี่ยแกดูสิเนี่ยแล้วเขาก็ส่งมาให้ฉันอย่างเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่เผอิญมูไนท์มันไม่มีแล้วไงนึกออกป่ะถ้ามูไนท์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้เสียดายจังเขาก็ส่งมาอย่างเงี้ยแกโอ้ชัดเลยเนาะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยอ๋อมีดูให้แล้วมองให้แล้วด้วยในแต่ละงวด6 7เป๊ะเลยว่ะแล้วปรากฏว่าคนที่ไปอ่ะถูกงวดละ 300,000 400,000 จากวัดที่วัดอยู่ในป่าเออเออปรากฏเขาก็ส่งเก๋นี่ฉันส่งหาอ่ะฉันดูนะตอนฉันส่งหาเก๋ตอนกี่โมงวะประมาณสักไม่ถึงเที่ยงเนาะไม่ถึงเที่ยงเออวิ่งหาเลขให้วุ่นเลยเนาะเออไปหลายแผงเลยอ่ะแล้วมดไม่ซื้อฝากน้องซื้ออ่ะคิดเองเออเองชัวร์167แต่ถ้ามุกมองเองก็เป็น6767ถูก676เออแล้วมันออกอะไร67 767 767โอ้โหเนี่ยตรงเลยเสียดายฉันไปซื้อ167อ้าวแล้วชอบคิดเองเออเองไงฉันก็ไม่เชื่อเอ้าบ้าใครจะมานั่งให้หวยได้วะแล้วเขาบอกว่าคนเนี่ยไปต่อแถวกันสมมติงวดวันนี้จะออกอ่ะรถแต่ละคนที่ไปอ่ะขับพอร์ชกับอะไรอย่างเงี้ยไปต่อแถวกันจนถึงสมมติหวยจะออกสัก4โมงเงี้ยเขาก็จะไปรอกันตั้งแต่ตี4ตี5ฉันก็ถามว่าวัดไหนมันยังไม่ยอมตอบฉันเลยชาวชลบุรีที่ดูไลฟ์อยู่ช่วยตอบมาฉันมาหน่อยนะว่าวัดไหนที่เขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ไม่รู้เขาบอกว่าแล้วคนอ่ะถูกทีละ20งวด30งวดอันนี้ของจริงติดๆกันเลยเหรอติดๆแล้วมันออกมาตรงๆอย่างนี้เลยมันตรงมากนะอันเนี้ยถ้าสมมติงวดนี้มันไม่ออกอย่างเงี้ยก็จะไม่เชื่อฉันจะไม่เชื่ออืมมึงไปนั่งรอสิเก๋ก่อนหวยออกทุกวันจะไปนั่งรอสิเออนะจริงๆฉันยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยเออแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไอ้ทีมงานเก่ารายการเก่าของฉันน่ะเมื่อก่อนก็เป็นครีเอทีฟทุกวันนี้มันเลิกเป็นครีเอทีฟแล้วค่ะไปนั่งเฝ้าในวัดมันเป็นนั่งเฝ้าล่าสุดฉันไปเจอมันเดินหลังตลาดการบินไทยจะไปทําขับ BM เออหนูถูกหวยคุณแม่ถูกหวยจนขับ BM เลยถูกหวยมา7งวดทีนี้ถูกเรื่องละกี่พันงวดแรกหนูถูก 300,000 โอ้โหจริงเหรอมาพูดอย่างนี้ปุ๊บมาว่าอะคุณแม่มาเรียกคุณแม่นะคุณแม่เอาไปฉันก็โทรมาหาไอ้เก๋เก๋มันส่งมาให้ฉันอย่างนี้เป็นลูกสาวฉันคนคือทีมงานเก่าไอ้เก๋นี่แหละมันเป็นลูกสาวฉันเมื่อก่อนคุมแบบดูแลรายการร้องไห้ทุกวันน่ะนะทุกวันขับ BM ไงเธอเหรอ BM ไงถูก 300,000 สักงวดแรก 300,000 นี่ต้องซื้อรางวัลที่2ที่3กี่ใบเนี่ยถูก 300,000 อ่ะเนี่ยเก่งจังเลยอ่ะเดือนนึงทำงาน2วันเองสบายใช่แล้วไปเอาเลขกันมาจากไหนนักหนาก็นี่ไงตรงๆไงอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงคนอะมอสว่าจะมองอะไรออกเนี่ยเธอได้มาตรงๆเธอยังมองไม่ออกใช่ดวงเธอไม่ได้ใช่ไงฉันส่งตอนกี่โมงเก๋เที่ยงเลยเที่ยงยังซื้อทันเนาะทันบางทีพี่ส่งมาบ่ายโมงเก๋ก็บอกว่าไม่น่าทันแล้วพี่แต่พอบ่ายสองวันนี้ก็ทันนะใช่ใช่ไม่รู้ทันได้ยังไงมีมอไซค์มาไงครับผมท่านผู้ชมครับและแน่นอนตอนนี้ทหารเข้าสู่เทศกาลเกณฑ์ทหารเราก็จะมันเป็นประเพณีของเราเนาะตั้งแต่เราทำรายการมาครับเราก็จะรวมแบบว่าสีสันในการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นถูกต้องชายไทยแท้อายุ21ปี
ถ้าคุณไม่ได้เรียนรอดอไม่รอดทุกคนค่ะก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหารต้องเข้าเกณฑ์ทหารทั้งหมดวันนี้โอเคแหละเราเห็นเจมมาถอดเสื้ออยู่แล้วแต่หัวนมไม่ชมพูเหมือนมาริโอเลยอ๋อมาริโอมันชมพูชมพูนมไม่สวยอาจจะถอดแล้วตากแดดนานครับผมสวยไม่สวยฮ่าฮ่านะครับมึงหดไปทำไมแม่ประเด็นก็อยู่ที่การเกณฑ์อาหารรับใช้ชาติก็ไปดูหัวนมเขามันไม่น่ากินมันไม่นั่นไงอ๋อใช่แต่ช่วงขุนอยู่ช่วงไม่ใช่เวลาแบบมาริโอถอดมันมันแบบมันเฟิร์มมันเฟิร์มมันฟินมันแบบโอ้ยคือมันไม่มีทิติเอาง่ายๆเดินน้ำเดินวอเตอร์วอล์กจริงครับผมเนาะมันก็ตอบเป็นยังไงดีมากค่ะเพราะว่าเขาเล่นกล้ามนะคะเมื่อก่อนใครอีกคนใครนะอีกหลายคนนะที่แบบว่าตอบนิชคุณนิชคุณก็ยังไม่เพราะว่ามันดูเติมไปหมดแบมแบมถอดเสื้อถอดแสงเป็นยังไงเธอได้อยู่ได้อยู่ขาวนะฮะเจมจีอะเจมจีเจมจิไปยังไรยังไม่เห็นเลยนะเจมจิจะต้องสวยงามเลยแต่นี่มันไม่มันยังไม่ฟินคือน้องโอเคแต่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายช่วงนี้เปล่ามันไม่ฟินมันไม่ฟินอาจจะไม่ได้เข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ยังไม่ฟินมากนะฮะเอาละเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ลุ้นใบดำใบแดงนะฮะก็จับเอาจับเอาครับเพราะว่าละครจะเปิดกล้องเนี่ยในเดือนเมษายนนี้เลยไม่ต้องห่วงแล้วตัดสินใจจับเลยจับไปเลยคนออกมาดีใจมากเพราะได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหารนอกจากนั้นก็ยังมีน้องปอร์เช่ศิวกรนะครับดาราวัยรุ่นชื่อดังจากบทก๋วยเตี๋ยวในละครเรื่องเลือดข้นคนจางนั่นเองนะวันนี้ก็ไปยื่นสิทธิ์ขอผ่อนผันนะครับว่าตัวเองเนี่ยขอผ่อนผันทหารเป็นปีแรกเพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่3ที่มธรรมศาสตร์นั่นเองภาคอินเตอร์อยากให้จบก่อนนะเนาะถูกต้องอย่างเงี้ยเนาะอันนี้น่าจะฟินอยู่อีมโนนอกจากนั้นก็ยังมีดาราที่ขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันอีกนะครับก็มีน้องก้าวจิรายุน้องนนทนนด้วยนะครับผมและที่น่าจับตามองมากกว่านมผู้ชายคือเหล่าลูกสาวของฉันเนี่ยแหละทำไมฮะสีสันของวันนี้คือเรียกได้ว่าวันเกณฑ์ทหารยิ่งกว่างานแฟชั่นโชว์ฮะโอ้ยสวยโอ้โหแต่ปีนี้นางจัดเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมเต็มยิ่งกว่าเต็มครับเต็มยิ่งกว่าตมนี่มาเกณฑ์ทหารตีกระบังตั้งแต่ตีสี่สวยด้วยเนี่ยสวยด้วยเลยนะครับมาตะเวนที่ทหารถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอวัดโบดนะน้องลูกเม่นอ๋อนี่น้องลูกเม่นลูกเม่นจริงๆชื่อเม่นแหละเออใช่ ชื่อนายพานุพงษ์โอนวังครับโอนวังก็โอนไวหรือเปล่าก็ไม่รู้พานุพงษ์โอนวังครับเป็นสาวประเภท2แหละนางเพิ่งเดินสายผ่านการประกวดนางงามที่จังหวัดแพร่แล้วนางก็ได้รับรางวัลที่1อ๋อได้ตำแหน่งด้วยนางก็เลยสวมชุดไทยผ้าสิ้นเสร็จจากการประกวดปุ๊บนะรีบนั่งรถมาเลยครับผมเลยก็ต้องมาใส่ชุดนี้แหละเพื่อเข้ารับการผ่อนผันก็คือลงเวทีมาปุ๊บก็มาชุดนี้เลยเพื่อมาขอการผ่อนผันนะแล้วก็ที่ต้องทำตะลึงเพราะว่าคนมาเกณฑ์อ่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆนางสวยจริงๆได้คล้ายๆกับยุ้ยจิรนันท์อะไรเหมือนกันเออก็มีส่วนนะเหมือนไหมครับผมเหมือนยุ้ยจิรนันท์ไหมแต่ภาพแรกพี่ชาวเหมือนว่าเขาเหมือนพี่ต้อมรัชนีกรเออก็จริงทวนดาเนี่ยเนี่ยคุณต้อมเนี่ยใช่เลยต้อมรัชนีกรเหมือนเหมือนเหมือนเออนะฮะโอ้สุดยอดสีสันนะปีนี้ครับผมเปิดมาเบรกแรกที่จริงว่าเราจะไม่อ่านข่าวกันอยู่แล้วครับเราเข้าแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญวันนี้อาจจะออกมาหลายรายการแล้วครับออกจะออกมาหลายที่แล้วจริงครับแต่รายการเรารู้ภาพมาฮะภาพมาฮะมาเค้ภาพมาเลยเค้โอ้โหนี่สุดยอดโอ้เสื้อผ้าหายฮะมาไอ้เก๋ตกใจเลยไอ้เก๋ตกใจเลยเสื้อมาอะไรอะไรโผล่มามันคืออะไรเสื้อเขาเซ็นเซอร์ในไงโทรศัพท์มือถือบางคนเขาก็ถามว่าเอากระบอกไฟฉายมาสแตนด์อินหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาถ่ายแบบอย่างนี้อ่าฮะเพื่อที่จะอัพค่าตัวไม่ใช่ค่าตัวแสดงนะฮะเพื่อที่จะรับงานเอนเตอร์เทนจริงหรือไม่ครับขอต้อนรับตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วฮะดิว3ขาฮะเข้ามาผมโอ้ยขอต้อนรับน้องดิวมาเลยฮะเราจะมาดูว่านี่โอ้นี่ดิวดิว3ขามาแล้วมาดิวนี่สุดยอดโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนพี่มดดำหน่อยก่อนพี่มดดำหน่อยเดี๋ยวพี่ทำรายการไม่ได้สวัสดีครับโอ้สุดยอดโน้นี่เป็นไงครับเป็นไงครับดีมากดมมาจะเล่นได้เสื้อไปแล้วไม่คืนละดูกระเทยรายการฉันแต่ละคนที่มาจะเล่นเอาเสื้อเขาไปดมทำไมเฮ้ยนี่น่ากลัวเขาไปดมทำไมนะฮะจริงๆมัจจาเล่เป็นเด็กฝึกงานที่แรดมากครับนะฮะไปเกณฑ์ทหารยังไปเกณฑ์ทหารยังมัจจาเล่อายุปีเกณฑ์ทหารยัง
เกณฑ์แล้วด้วยวะใช่ใบดำใบแดงเหรอไม่ค่ะผ่านใบเหลืองไหมอ๋อดีว่ะดีดีถามกระแสตอนนี้ดิวไม่ใช่เดอะสตาร์เป็นดิวสามขามันได้มาได้ยังไงไวเลนไวเลนเอาไวเลนหยิบมาถือหน่อยนั่นแหละดิวสามขาเสื้อได้ไหมพี่ไม่อย่าเพิ่งตอบก่อนนะฮะให้คนดูให้ชื่นใจรายการอื่นฉันเห็นเธอใส่เสื้อแล้วมันอึดอัดใช่มันไม่เป็นเธอเฮ้ยเดี๋ยวสายมันบางดิวสายบางเดี๋ยวพี่ทำให้พูดได้เลยโอเค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 ครับผมเต็มที่ดีเต็มที่แฟนคลับเขาตั้งให้ผมเองครับครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกแบบนั้นเพราะว่าอวัยวะอีกอันนึงอ่ะมันเดินไม่ได้พี่เหรอครับพี่มันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเหรอผมก็ว่ามันปกตินะพี่เหมือนผู้ชายทั่วไปปกติครับจริงเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับอันนั้นทำแบบตัวก็จะผ่อนถ่อมตัวนิดนึงถามแฟนคลับดีกว่าว่าเขารู้สึกว่ายังไงครับเป็นยังไงครับมโนจะร้อยเสียงในห้องส่งเชิญค่ะ100เสียงในห้องส่งบัญชาเรียกมานั่งค่ะอะไรคะลูกจุกค่ะ100เสียงในห้องส่งของฉันเป็นไงนะจุกคอไหมลูกจุกคอออจุกคอว่ายังไงกันทั้งประเทศกันเฮยเดินเป๋เลยค่ะกินข้าวอิ่มเหรอครับอิ่มโลกสวยด้วยมือเราเราไปถามที่บัจจาเล่กระเทยโปกนะยังโปกอยู่นะลูกน้ายังหัวโปกอยู่นะบัจจาเล่หลังจากที่ภาพชุดนี้ปล่อยออกไปเป็นยังไงครับบัจจาเล่มีความสุขค่ะจะมีความสุขหนูมีผัวไหมลูกไม่มีค่ะเมื่อเห็นภาพชุดนี้ปุ๊บหนูเหมือนได้เขาเป็นผัวไหมดูเห็นอย่างนี้ดูรู้สึกยังไงบ้าจาเล่คุณลุกค่ะเป็นภาพสักรู้สึกรู้ตัวไหมว่ามันดังขึ้นมาแบบว่ามันมีคนแชร์ภาพคุณแบบว่าทุกคนลายฉันแทบแตกเขาส่งมาแล้วก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมรู้สึกยังไงไม่ถึงกินอะไรพี่กินแกน่ะกินได้ไหมอ๋อฮะกินไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอาหารซะหน่อยแต่ว่าเป็นอาหารตาพอแล้วครับผมทุกวันนี้ถ้าสมมุติจ่ายเงินเธอ 200,000 บาทต่อคืนครับผมเขาบอกค่าตัวเธอนะวันนี้ 200,000 บาทสามารถได้เธอไปนอนจริงหรือไม่ไม่จริงครับ yeah. ไม่จริงพี่ตอนนี้ค่าตัวเธอมีคนเสนอมากสุดเท่าไหร่ 300,000 ครับ 300,000 บาทอันนี้เสนอ 300,000 บาทไปเอนเตอร์เทนแต่ว่าคือไม่เห็นหน้าตาเขานะพี่เหมือนเขาทักมาในอินบ็อกซ์ในข้อความ IG อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าเอาตัวเองรูปตัวเองลงเพราะว่ากลัวแบบเสียภาพลักษณ์เขาเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยขอแค่ได้ให้ผมขับรถให้อย่างเงี้ยแล้วเหมือนขับรถพาไปเที่ยวแล้วเขาจะขอใส่เกงมากใส่เกงมากขับรถขอแค่จับขอแค่จับอ๋อเหรอขอแค่จับอะไรอย่างเงี้ยขอแค่แบบอังสุมาลินเทวรูปอะไรอย่างนั้นครับขอเทวรูปนะเทวรูปมาถ้าวันเนี้ยถ้าแกไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะกูทำรายการต่อไม่ได้ขอความจริงเลยมาใส่เสื้อมาไม่ต้องดีโอ้ตายตายดีดีอ่ะผมมาครับใส่เสื้อมาโดนมาใส่เสื้อเขาดีดีไอ้นี่ก็ขยันเฟิร์มแล้วกันนะอ๋อนะฮะมาโดนอ่ะบัจจัยเล่มาช่วยเขาใส่เสื้อค่ะหนังสืออีกตัวนึงเป็นคอสตูมค่ะคอสตูมโอเคติดไว้เลยจะเขาดีดีครับจะได้คุยกันดีดีโอเคนี่สุดยอดคอตูมระวังขี้แตกนะคอตูมอ่ะครับผมนี่วุ่นวายมากเดี๋ยวขี้แตกนะคอตูมโอเคโอเคได้ไหมติดไวเลตนานมันใกล้กันหัวนมไงฮะครับต้องแวะดูไปดูปากซิสเลนบ้างมโนไม่ได้ทาลิปค่ะมึงใส่เสื้อก่อนไหมค่อยติดใส่เสื้อนี่ก่อนทำเธอฉีดน้ำหอมว่าวันนี้ฉีดน้ำหอมว่ามาดามฟินมาดามฟินมาดามฟินมาไหมมาดามฟินมาไหมลองดมได้ไหมคะเธอฉีดมาดามฟินมาไหมวันนี้ฉีดค่ะเหรอฉันฉีดสู้ตายเกือบหมดขวดแล้วเนี่ยอ้าวแน่นอนฮะวันนี้ค่าตัวคุณเป็น 300,000 แล้วจริงหรือไม่งานวงการบันเทิงแกเริ่มน้อยลงจริงครับณวันนี้แกเลยรับงานเป็นเอนเตอร์เทนแกสามารถรับงานเอนเตอร์เทนได้จริงหรือไม่เอนเตอร์เทนในที่นี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากเจอผมเนี่ยจ้างเป็นงานร้องเพลงอะไรอย่างงี้ดีกว่ากินข้าวสมมุติวันนี้พี่รวยถ้าเกิดกินข้าวอย่างเดียวโอเคจบเท่าไหร่คิดเท่าไหร่กินข้าวอย่างเดียวนะกินข้าวอย่างเดียวกี่หลักกี่หลักคือผมไม่ได้ประเมินราคาอย่างนั้นนะครับปกติพี่แต่ถ้าเขาเป็นคอนเนคชั่นรู้จักกันอะไรเงี้ยโอเคไปกินข้าวได้บางทีแบบไม่ต้องเป็นเงินก็ได้พี่แบบรู้จักกันงานกินข้าวเขาบอกว่าแค่ไปกินข้าวเป็นเพื่อนทุกวันนี้สมมุติพวกมีนายแบบบางกลุ่มเนี่ยไปกินข้าวเป็นเพื่อนเขาบอกว่ามีงาน N ครับผมกับงาน V เขา VIP เข้าใจผมเข้าใจงาน N กับงาน V คุณเอนเตอร์เทนคือไปเป็นเพื่อนครับผมไปดูนั่งไปเที่ยวไปแคร์ดูแลคุณว่าเอนเตอร์เทนเป็นเพื่อนถ้างาน VIP ก็คือ
วีครบเซต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 ก็คือไปต่อกับเขาอะไรประมาณนั้นซึ่งรับงานแบบไหนผมไม่รับครับทั้งสองงานเลยอ๋อแต่ถ้าไปร้องเพลงแบบ enjoy วันเกิดเขาอย่างเงี้ยโอเคครับผมคือเรารับงานร้องเพลงเป็นหลักเพราะสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมใช่ครับพี่ต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนทำไมเราถึงคิดไปถ่ายภาพวาบวิวแบบนี้เพราะอะไรเหตุตอนนั้นคือยอมรับว่าไม่มีงานในวงการเลยครับแบบเป็นปีอะครับเพราะผมเป็นไทรอยด์ด้วยเทอร์เป็นพิษโอเคมันก็เราก็ป่วยด้วยคือผอมมากแล้วก็แบบเหมือนคนเป็นเอดอะพี่ผมอายแล้วก็ไม่กล้าอัพลงไอจีแล้วคนก็เลยถามว่าเป็นไรหรือเปล่า อะไรเงี้ยผมก็เลยกลับไปอยู่ลำปางบ้านผมไปอยู่เป็นปีอะพี่แล้วก็ฟิตเนสฟิตหุ่นฟิตอะไรมาเรื่อยๆจนแบบถ่ายรูปอัพลงโซเชียลอะไรเงี้ยก็มีทางบก.ที่เคยถ่ายโนกิจครั้งที่แล้วผมอะเป็นนิตยสารแบบผู้ชายเป็นแบบชายพี่เป็นนูดเป็นอะไรเงี้ยครับผมก่อนนั้นแกก็เคยถ่ายมาก่อนอยู่แล้วใช่พี่แต่มันแต่ว่ามันยังแบบไม่เป็นที่ฮือฮาขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ดังขนาดนี้ใช่พี่ตอนนั้นก็ยังไม่อันนั้นยังไม่แรงขนาดนี้อ๋อ อันนี้แรงกว่าตอนนี้แรงกว่าแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเลยก็เลยแบบดิวสนใจถ่ายไหมแล้วบวกกับที่แบบแฟนคลับเขาเห็นว่าผมอ่ะหุ่นดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบผมก็เลยคิดว่าเออทำเพื่อแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยเออเราจะได้มีกระแสแล้วมีคนรักเรากลับมาอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้กลับมายืนตรงนี้ตอนที่เขาป่วยท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับจากคนที่เคยมีละครก็คือละครอยู่จริงๆเป็นของเราเนี่ยแหละที่คาเฟ่เดย์คาเฟ่เดย์ครับก็เล่นปุ๊บแล้วอย่างนี้มันก็หายไปเลยไม่ใช่มีอะไรคือป่วยคุณเลยกลับไปรักษาตัวที่บ้านใช่ครับพี่มาดามตอนนั้นกระแสบอกว่าคุณเป็นเอดด้วยซ้ำไปใช่พี่มันทำไมคนถึงคิดว่าแกคือเป็นคนเป็นเอดก็คือผมพร้อมแล้วคอโตขึ้นตาโปนแล้วก็เหงื่อออกตัวสั่นตลอดมือสั่นเวลากินน้ำก็อย่างเงี้ยพี่โอเคขนาดมันเป็นโรคไทรอยเป็นไทรอยเป็นพิษครับคือผมไม่คิดว่าผมจะเป็นไงผมก็เลยไม่ได้รักษาแต่ปรากฏว่าพอมันหนักขึ้นเรื่อยๆพี่สิวเต็มตัวเต็มหลังเต็มหน้าเม็ดออกอีกคนก็คิดเป็นเอดแน่นอนก็ไปกันใหญ่ไม่ซึ่งก่อนหน้านั้นดิวเคยเป็นไทรอยไหมไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นเลยแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยไม่เคยรู้ครับแล้วไปตรวจก็เลยเจอคือไปหาหมอเห็นหน้าก็เลยรู้เลยว่าเป็นไทรอยครับโอ้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นไทรอยคุณไทรอยเป็นพิษนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็กังวลตั้งนานว่าเป็นเอดเนอะโอ้ก็ไปหาหมอแล้วไม่กล้าตรวจเลือดเลยพี่ไม่ใช่อย่างนั้นคือผมไม่ได้เป็นคนที่มั่วอย่างนั้นครับผมก็กลับไปบ้านรักษาตัว1ปีตอนนี้หายแล้วหายแล้วครับพร้อมที่จะกลับมารับงานเต็มที่แสดงว่าไอ้การที่รักษาตัวเองคือคุณก็ออกกำลังกายอย่างหนักนี่แหละใช่พี่มันก็คือไอ้ผลที่ได้มาคือมันเป็นผลพลอยได้วันที่ตัดสินใจตัดสินใจเอาละครั้งนี้มันรุนแรงเหลือเกินมันรุนแรงคือใส่ผ้าขาวบางคุมกระปิดกระจู้แกอย่างเงี้ยนึกออกปะพุ่งออกมาขนาดนั้นคือมันแขวนมันไม่ใช่ศิลปะละจริงเหรอพี่มันกึ่งมันกึ่งแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนมองมันเหมือนขายตัวละรู้สึกยังไงมันเหมือนกับทุกคนแกขายตัวให้กับเธอทุกคนไปแล้วกับภาพชุดนี้ผมห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะแต่ว่าผมอยากบอกถึงความถึงการทำงานที่ผมทำคือของผมอ่ะมันเป็นการถ่ายนู๊ตนะครับแต่มันเป็นนู๊ตที่เป็นอาร์ตเป็นศิลปะแต่ถ้าเกิดเป็นถ่ายโป้เนี่ยมันคือถ่ายทงๆโดยไม่มีอะไรปิดนะครับผมกี่บ้านแล้วผ้าขาวบางปิดมันต่างกันยังไงเราที่บ้านอันนี้ยังมีแสงและเงาเลยพี่แสงและเงาให้นึงไงโอเคได้เท่าไหร่ค่าตัวเกือบ 200,000 ครับเอากูจ่ายให้ประธานแสงและเงาให้กูไอ้เก๋เงินค่าตัวฉันมีเยอะอยู่ใช่ไหมแบ่งเป็นบอกไปบัญชีแบ่งเป็นสองใบให้มัน 200,000 ทำให้กูดูหน่อยทำที่ไหนแสงและเงาเนี่ยแหละสตูดิโอเนี่ยกูจัดแสงและเงาคือปิดสตูคนเดียวเลยปิดสตูเดียวเหรอปิดเพื่อนน้องดิวเลยพวกนี้มันออกเยอะดีใช่ไหมเก๋แบ่งเช็คเป็นสองใบให้มันเจ๊จ่ายเองให้มาที่นี่ตอนหนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวจัดแสงและเงาให้เจ๊เลยดิพูดจริงเลยพี่น้องเสนอพี่ก็สนองแล้วหลังจากถ่ายไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างกับแฟนคลับเราหรือว่าคนที่เขาไม่รู้จักเรามาก่อนเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงไม่น่าเชื่อเลยผมมียอดฟอลโล่มากขึ้นนะครับแบบเป็นหลักหมื่นเลยพี่แบบเกือบเขาคาดหวังไหมว่าจะให้เราถ่ายแบบนี้เรื่อยๆอยากถ่ายบ่อยๆก็มีครับผมก็สัญญาเขาแล้วว่าผมจะถ่ายแต่ว่าอาจจะไม่ถ่ายแรงกว่านี้ไม่มีสเต็ปที่3แน่นอนอาจจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าห่างเว้นไว้หน่อยพี่มดดำก็คือจะเอาอย่างนี้แหละก็คือทุกวันนี้คือที่ต้องทำก็บอกว่าเหตุผลของเขาจะมีที่คุยเขาที่ต้องทำเพราะว่ามีหนี้สินเยอะมีหนี้สินเพราะว่าผมซื้อมอไซค์ครับมันก็มีค่าเมนเทนแนนซ์เยอะฮาร์เลย์อะพี่แล้วก็ผมซื้อบ้านที่ลำปางอยู่อะไรเงี้ยก็แบบพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วแล้วเราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยเราก็เลยแบบถ้าเราไม่ดิ้นเนี่ยแล้วใครจะช่วยเขาลำบากแล้วใช่พี่แล้วเดือนละจ่ายเท่าไหร่อะดิว
เดือนนึงผมเป็นคนกินง่ายกินข้าวกะเพรา อะไรตามทางค่าบ้านค่ารถเนี่ยเดือนเท่าไหร่มันต้องหาเงินต่อเดือนอ่ะเท่าไหร่ผมว่าน่าจะ 40,000 ขึ้นนะพี่ 40,000 ขึ้นครับผมเพราะจะต้องหาณวันนี้จากที่ถ่ายออกไปรายได้หลักมันมาจากอะไรรายได้หลักเหรอครับคือก่อนหน้านี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวก็คือทำยาลดน้ำหนักคีมาร์กหน้าแล้วก็ไฟเบอร์ก็เป็นทำมาหมดแล้วลายทั่วไปใช่ไม่สำเร็จแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมันก็อืดๆนะพี่ครับเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรไม่เห็นหน้าเห็นหลังประมาณนั้นนะพี่แล้วผมก็เป็นคนแบบอารมณ์ติดบ้างบางทีไม่ลงบ้างบางทีแบบว่าเล่นกีตาร์เล่นเกมเล่นอะไรบางทีลืมลงขายของลืมปล่อยแอดงี้ลืมเลยพี่มันก็ขายไม่ได้บางทีมันก็มาช้าเพราะว่าเราไม่มีตัวแทนไงพี่เราขายเองอะไรเงี้ยส่งเองด้วยอะไรทำอย่างนั้นอยู่นานไหมจากวันนี้ภาพลักษณ์ของเราจะไปแนวทิศทางไหนอ่ะจะไปแบบเป็นคนถ่ายโป๊หรือว่าจะเป็นแบบศิลปินเหมือนเดิมหรือยังไงที่แล้วก็คือผมมาทางนี้ก็จริงคนเห็นว่าผมเป็นเซ็กซี่ตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วที่ผมไปถ่ายแอดดิจูดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำตามแฟนคลับนั่นแหละเรียกร้องแต่ว่าคือผมอ่ะก็ยังอยากจะมีงานร้องเพลงอยู่มีงานละครอยู่แต่คงไม่ถ่ายอย่างนี้ตลอดแล้วพี่ก็อาจจะถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ดูครับก็ผมเล่นละครได้ครับแต่ว่าทำเพลงผมอาจจะทำเองปีนี้ครับผมอยากจะมีซิงเกิลถ้ามีคนจะเสนอดูแลแกล่ะแกรับไหมอ่ะตรงๆอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่ามันถ่ายอย่างนี้ปุ๊บบางคนก็บอกว่ามันเป็นการที่แบบว่าเหมือนเราต้องทำแคตตาล็อกเปิดตัวเปิดตัวนายการดูแลครับหมายถึงดูแลจะมีเมียก็มีไปแต่วันนี้ก็ขอดูแลมาหาบ้างเป็นครั้งบางคราวนี่ขอเป็นกระใสแม่อินเนอร์ดีมากฮะเหมือนจะขอเองไงไม่รู้อินเนอร์ดีมากอินเนอร์ดีมากตอบรับหรือไม่รับเพศไหนด้วยกระเทยผู้หญิงผู้หญิงแก่ผู้หญิงอายุมากอะไรก็ว่าผมมองว่าถ้าเขามาเลี้ยงดูผมอะเลี้ยงได้นะแต่ว่ารับแต่ว่าคือแต่จะไม่มีอะไรแบบเซ็กหรือว่าร่วมแล้วเสียเงินก็ต้องกินกันสิบ้าอย่าให้เสียเงินไปนั่งสมาธิหรอเฮ้ยก็เหมือนแบบเราถ้าเกิดเขาเลี้ยงเราแล้วก็ดูนานทีวันเกิดเขาแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาบ้างอะไรอย่างนี้จัดหน่อยอย่างนั้นคงแบบมันผมไม่ทำตัวไม่ถูกกับพี่ผมไม่ไม่รู้ทำยังไงวันนี้มีคนเสนอเลี้ยงอะไรมาแล้วบ้างก็นอกจาก 300,000 นอกโอ้มีบอกว่าให้เดือนละ 50,000 อะไรเงี้ยมาเจอบ้างครั้งนึงในงานมาเจอบ้างใช่ๆมันมีหลายเคสมากพี่ได้รับพิจารณาสักเคสหรือยังยังพี่ยังไม่แต่ผมทุกคนอ่ะผมตอบดีๆผมอ่านทุกคนเลยนะที่เป็นแบบส่งมาอะไรเงี้ยก็ตอบดีๆว่าผมไม่รับนะอะไรอย่างงี้แล้วอย่างอันตรายคุยไม่รู้จักกันมาก่อนคุยเขาดีๆแต่ถ้าเกิดยังพี่มดดำอย่างเงี้ยไม่แน่ครับไม่แน่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะเฮ้ยคุณแม่ร้านแดงเลยแม่ช่วงนี้พี่สวดมนต์น้ำหวานอยู่ก็ได้มาปลอดภัยมันกินไม่เป็นเออไม่มุมมามด้วยใช่พี่แบบทัชมาฮาแล้วก็จบแล้วโอเคครับพี่ถ้าวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าไงอุภาพของเธอเนี่ยคนกระจายไปเยอะเหลือเกินฉันเชื่อว่าหน้าน้อยมโนเนาะหน้าเพจเก้งกองละมั่งมังป๋าทวิตเตอร์เต็มมันก็มีคนนั้นเข้าใจผิดเข้าใจถูกอ่ะอยากจะบอกเขาอย่างไรสำหรับน้องๆที่อายุไม่ถึงนะครับก็พี่ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าเกิดเห็นว่าพี่ไปถ่ายอะไรอย่างนี้เชียร์พี่ตั้งแต่เดอะสตาร์เนาะก็ขอโทษแล้วกันอยากให้มองเป็นเนื้องานนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่แบบเราต้องเปิดกว้างนะครับเราต้องมองแบบหัวสมัยใหม่นะครับก็คือแบบเราในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่เราก็มีเราก็ควรที่แบบอย่าอยู่นิ่งครับอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปขอสุจริตอาชีพและสุจริตเราดิ้นรนที่จะทำใช่โอเคขอบคุณมากพี่ครับผมพูดดีมากครับเข้าใจอะไรประมาณนี้ครับพี่เข้าใจพี่เข้าใจแล้ววันนี้ขอบคุณมากมากนี่คือแขกเบรกที่หนึ่งของเราครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากนี่นะและที่สำคัญพี่อ่ะใส่ชุดว่ายน้ำรีวิวขายของได้เลยพี่มีคนซื้อแน่นอนขายของก็ได้นะพี่เออไม่ต้องห่วงร้านสดขายของมีคนซื้อแน่นอนกูว่าเวลาที่มันแก้ผ้าเฉยๆไม่ต้องพูดแต่กูว่าน่ากินกว่าให้โอกาสเขาได้ลองเพลงถ้าเป็นพี่มดดำมาเสนอนี่ค่อนข้างจะคิดนะฮะคิดอยู่บอกเขาด้วยคิดบอกเขาด้วยหนูแก้ผ้าแล้วก็ส่งไม้พี่ดูพี่ก็เสร็จแล้วเหนื่อยวันนี้พี่ไม่เอาพี่เก็บเงินไปดีกว่าคุณแม่คุณแม่เซฟมากเลยช่วงเนี้ยขอบคุณฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญคนหนึ่งที่มาเยี่ยมรายการของเราตั้งแต่บอกว่าลงสมัครจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนวันหนึ่งผลออกมาปุ๊บ
พวกเขาไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความจริงเราติดต่อเข้าไปตั้งแต่หลังเลือกตั้งคำตอบที่กลับมาผมขอเวลาทำใจครับตอนแรกหลายๆคนคิดว่านี่แหละคือส.ส.ที่หล่อจริงๆครับปอเอกและอีกหนึ่งคนนโยบายดีมากคุณพรพรมวันนี้ทำใจได้ยังฮะสองคนฮะไม่คุยกับคุณทำใจได้ยังครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเรามาถามเขาสิว่าหลังจากนี้ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปยังหมอเอกเขาบอกว่าโอ้โหถ้าวันนี้ผู้จัดละครหลายๆคนอยากจะติดต่อเขาอยากจะทำอะไรกับเขาอยากจะเอาเขามาเป็นพิธีกรสนใจจะทำไหมชีวิตของพวกเขาหลังจากนี้จะเป็นยังไงพรมพรและหมอเอกจากวันนี้ยังอยู่ประชาธิปัตย์อยู่ใช่ไหมฮะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวกลับมากันฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าแล้วแต่ครับทุกคนพูดถึงการเมืองกันหมดเลยสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเป็นทําให้เราได้เห็นนะฮะว่าตั้งแต่ครั้งนี้คนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นครับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่หัวหน้าพรรคของพวกเขาลาออกกันคนรุ่นใหม่ที่คิดว่าน่าจะได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้สักคนนึงครับผมและแน่นอนวันนี้พวกเขาจะทําอะไรกันต่อหนุ่มฮอตจริงๆครับทำให้กระเทยเก้งกวางระว่างบางผาหิวกันทั้งประเทศกับหมอเอกและอีกหนึ่งคนได้เห็นความสามารถว่าเด็กคนนี้สามารถทำอะไรได้เยอะมากกว่าเด็กขอต้อนรับหมอเอกและคุณพรพรมสู่แฉอีกครั้งนึงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่มาแฉกี่รอบแล้วครับเอก2กลัวพี่จะเบื่อมากเลยมาบ่อยมากทั้งคู่เลย2ครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันเลยถือว่าบ่อยครับแต่วันนี้ตอนนั้นมาในฐานะผู้สมัครครับผมนะฮะแต่วันนี้มาในฐานะผู้แพ้เชิญนั่งขอบคุณครับได้ข่าวว่าตั้งแต่แรกก่อนเลยน้องแพ้แต่ไม่ใช่ครั้งนี้อาจจะครั้งหน้าพวกน้องอาจจะเป็นส.ส.กันครั้งแรกวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาในใจคิดอะไรกันอยู่ครับก็คือการที่คนตั้งใจทำอันนี้มามากแล้วมันก็เป็นอาชีพที่คนใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กการที่มาเจอความพ่ายแพ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้าใจอย่างยิ่งนะครับแล้วผมเชื่อว่าผมทำได้ดีที่สุดแล้วเราได้ลงพื้นที่น็อกทุกบ้านแฮทุกถนนนะครับคุยกับเกือบจะทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็คือที่เราทำได้แต่ผลมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับครับวันที่24รู้หรือยังว่าตัวเองเนี่ยน่าจะแพ้คือตอนเช้าก็คิดว่าตัวเองก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังถือว่ายังเพราะแต่ผลตอบรับที่มาเดินไปน็อกทุกบ้านเนี่ยมันได้ผลตอบที่ดีตลอดใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็ยิ้มให้ครับตอบรับที่ดีก็มีกระแสลบบ้างแต่อย่างน้อยเราก็รับได้แต่ภาพรวมวันสุดท้ายที่แห่ก็ทุกคนก็โบกมือให้เข้าไปในถิ่นที่เรารู้สึกว่าเอออาจจะแพ้ก็ยังมีคนโบกมือให้ไม่เลือกนะว้ายครับผมขอบายบายได้ความยิ้มเรื่องแพ้เสีย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 งยังไงเนี่ยถือว่าเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่ามุ่งมั่นจะทำอะไรทำให้ถึงที่สุดครับอย่างที่บอกนะฮะเคยอยากจะไปทำงานการเมืองที่อเมริกาครับพิมพ์อีเมลก็ไปสมัครกับเขาเลยโอ้สุดยอดตอนนั้นแล้วก็ไปทำให้ถึงสุดจนรู้แล้วก็กลับมาสมัครส.ส.ในประเทศไทยครับคือเพื่อนจะชอบบอกผมว่าโชคดีเป็นคนที่รู้ว่าอยากจะทำอะไรตั้งแต่เด็กและได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำตั้งแต่เด็กบางคนรู้ว่าอยากจะทำอะไรแต่สรุปไม่ได้ทำไม่มีโอกาสแต่ผมก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ได้โอกาสมาทำแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าได้ทำได้ดีที่สุดนะครับเศร้าไหมก็เศร้าแต่ก็อย่างน้อยได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เรารักโอเคผ่านไปหนึ่งคนครับคนที่สองครับอันนี้แหละช้างล้มหรือเปล่าหรือพลิกเพราะว่าคิดว่าพี่กำลังคิดว่าเห็นหน้าหล่อๆอย่างเงี้ยยังไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกันเธอเก่งกว้างแล้วมั่งมังผาหรือเอาจริงถ้าอยู่เขตกูก็กาเลือกคนหล่อไว้ก่อนเลือกคนหล่อไว้ก่อนคนรุ่นใหม่ด้วยถ้าอยู่เขตฉันก็กาถือว่าเป็นเรื่องน่าดีใจนะครับไม่เป็นพี่กาอ่ะพี่พูดเลยไปพี่ถ้าสมมติน้องอยู่เขตพี่กา24มีนาคมวันที่คนออกไปกากบาทกันวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างว่าเฮ้ยต้องนี้ก่อนคือผมเนี่ยก็บอกกับทีมทุกๆคนอยู่แล้วว่าอะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยเราต้องทำให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยปล่อยทุกเม็ดแล้วนะครับเท่าที่ทำได้จนถึงวันที่23มีนาคม18นาฬิกาเนี่ย
คือทำทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรค้างคาโอเคนะครับแต่กระแสอย่างที่พรพรหมบอกนะครับวันที่เราเดินนะครับวันที่เราแห่วันสุดท้ายนะครับของผมนี่ประชาชนนี่วิ่งออกมาจากซอยเลยนะฮะ มาแบบมาจับมือบนรถแห่วันสุดท้ายที่แห่นะครับนะครับแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับด้วยกระแสด้วยอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยจริงๆมันเห็นได้ชัดพอสมควรแม้แค่15นาทีแรกหลังจากปิดหีบนะฮะมันรู้ทันทีว่าแบบแพ้รู้ทันทีว่าโอกาสชนะน้อยมากอ๋อปิดหีบ15นาทีพวกน้องทำไมถึงรู้สึกได้มันนี่สำหรับผมนะทำไมหมอให้รู้สึกได้เพราะมีคนโทรมาเขาจะบอกเฮ้ยอนาคตใหม่มาแรงนะคือเราบางครั้งมาที่3ที่4ด้วยมันดูได้จากประมาณ20นาทีแรกโอเคเริ่มอ๋อเริ่มนับคะแนนเริ่มของผมที่มันชันเนี่ยเพราะว่าหน่วยเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีคนออกมาจับไม้จับมือนะแพ้แบบขาดเลยนะฮะแพ้แบบว่าขาดแบบเห็นท่านเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโอ้งานนี้ไม่สวยแล้วนะครับเรารู้สึกไงบ้างกับวันที่เราออกไปหาพบประชาชนในตลอดระยะเวลาในการหาเสียงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากแต่กลายว่าวันที่ลงคะแนนจริงๆคะแนนเราห่างกับเขาเลยไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะเออมันไม่เป็นอย่างที่คิดเรารู้สึกไงบ้างในวันนั้นสำหรับผมเนี่ยผลคะแนนวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยผมว่าคงรู้สึกเยอะแหละคงแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมบอกแล้วผมทำเต็มที่แล้วถ้าคะแนนจะออกมาแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ได้ให้ความไว้วางใจผมรับได้นะครับแต่ผมส่วนตัวลึกๆผมจะเป็นห่วงลูกทีมมากกว่าเพราะทีมผมส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจบมานะครับจบรัฐศาสตร์นี่แหละแล้วเขาก็มาเจองานการเมืองจริงๆชีวิตจริงพอเจอหลายๆคนก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ผิดหวังกับผลคะแนนอะไรเงี้ยผมก็บอกแล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วนะแพ้มันก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำเต็มที่นะครับคือพี่ก็พอเข้าใจว่าเอกเอกมันไม่ใช่กระแสเฉพาะในประเทศนะเว้ยหน้าเฟซบุ๊กทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหมอเอกฉันขนาดฉันดาด้าน็อตคุยกันครับดาด้าใช่มั้ยวะถ้าอย่างงี้อ่ะจำได้ป่ะถ้าอยู่เขตบ้านฉันฉันก็เลือกให้เธอเพราะฉันเลือกคนหล่อดูแล้วมันสบายอกสบายใจใช่ฉันอยู่อินเดียมาอยู่ฉันก็กล้าเพราะอะไรคนรุ่นใหม่เพราะว่าอยากให้โอกาสอยากให้โอกาสคนรุ่นใหม่อันนี้ฉันก็กล้าหล่อน้อยหน่อยแต่ก็นิดนึงก็ไม่เป็นไรก็กล้าเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีนะครับแสดงว่าคนหรือประชาชนไม่ได้เลือกที่หน้าตาซึ่งผมยินดีเลยนะครับต้องเป็นอย่างนั้นครับนะครับจริงเหรอไม่แต่น้องก็จบหมอจบอะไรอ่ะพี่ขอคำถามแบบโง่ๆเลยหรืออันนี้มันคือจุดสิ้นสุดของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าในมุมมองของเอกกับคุณบอลมอมไม่นะครับเพราะว่าโอเคมีบางพรรคที่เขาอาจจะได้เพราะเขาใหม่มากๆแล้วอาจจะตอนนี้ไม่ใช่แค่การเมืองไทยแต่การเมืองทั่วโลกเขาชอบความสุดโต่งบางพรรคมันก็จะได้ตรงนั้นอเมริกาก็ตัวนัททรัมป์ก็ได้ใช่ครับอังกฤษก็มีนะครับส่วนของเราอยู่ตรงกลางแล้วเป็นพรรคที่อยู่มานานอันนี้ก็อาจจะเสียเปรียบแต่การที่เราเหลือ 3.9 ล้านคนซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยสำหรับผมนะครับก็เป็นเวลาที่ดีที่เราสามารถจะมาปรับปรุงตัวนะครับแล้วอันนี้บอกได้ชัดเจนว่าคุณอาจจะทำงานในพื้นที่มาเยอะไม่ใช่แค่ผมที่เสียใจแต่มีพี่ๆหลายคนพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำงานในพื้นที่มาเยอะมาก 10-20 ปีครั้งนี้เขาก็แพ้เหมือนกันซึ่งก็เสียดายทั้งๆที่เขาไม่เคยขาดสักงานเลยนะครับแต่อันนี้มันจะบ่งบอกว่าภาพรวมของพรรคกระแสของพรรคระดับหัวหน้าการวางตัวจุดยืนการเมืองหรือนโยบายข้างหน้าจะสำคัญมากกว่าครั้งนี้ครั้งมันโชว์เลยว่าสำคัญมากคือต้องย้อนกลับมาดูที่พรรคแล้วคุณสองคิดว่าที่คุณไม่ได้เป็นส.ส.ในครั้งนี้จริงๆเพราะว่าคุณสังกัดประชาธิปัตย์ถ้าวันนี้คุณไปอยู่อนาคตใหม่พบคุณอาจจะได้ก็ได้เตรียมตัวเข้าแต่งสูตรเข้าสภากันแล้วเคยคิดไหมเหรอครับเคยคิดไหมก็ต้องบอกว่าไม่เคยครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามคงไม่ได้คาดคิดผลของการเลือกตั้งจะออกมาเป็นแบบนี้มาพูดกันเพราะวันนี้เรามาพูดกันวันที่หวยออกแล้วถูกไหมครับผมว่าไม่มีใครตอบได้หรอกครับคำถามนี้ในวันที่หวยออกแล้วเรามาพูดย้อนหลังRetrospectiveอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับการตัดสินใจหลายๆอย่างตอนนั้นถ้าถามกับคำถามว่าคิดว่าเป็นจุดจบของพรรคประชาธิปัตย์ไหมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่นะครับเห็นได้ที่ผ่านๆมาเนี่ยตลอด72ปีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วทุกๆครั้งเนี่ยที่เราโดนโจมตีต่างๆนานาก็ต้องยอมรับว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาตลอดสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยที่จะบอกว่าอนาคตของพรรคจะไปไหนต่อได้อย่างไรเนี่ยคือตั้งแต่หลังจาก24มีนาตั้งหากว่าเราเลือกที่จะเดินทางแบบไหนเลือกที่จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีบทเรียนอะไรที่เรามาปรับใช้ได้บ้างนะครับแต่วันนี้เราเชิญคุณมาจริงๆในขณะที่คุณอภิเษกก่อนหน้านี้ก็ลาออกไปแล้วเสียขวัญกันไหมฮะ
ครับก็ท่านเป็นคนที่ผมชื่นชมมากๆนะครับแล้วโหสุขที่ผ่านมานะครับทางพรรคก็ได้เปิดให้สมาชิกทุกคนสามารถบอกว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งแชร์ประสบการณ์คุณวิสิทธ์ก็นั่งรับฟังทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกคนนึงแล้วอดีตหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคการที่หัวหน้าพรรคหรืออดีตเคยนั่งอยู่กลางห้องรับฟังทุกคนบางคนแฮปปี้บ้างไม่แฮปปี้บ้างอ๋อให้พูดแต่เขาได้เลยใช่ครับพูดตรงๆเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าชื่นชมจริงๆนั่งอยู่หลังห้องพวกคุณนะคนรุ่นใหม่ได้ออกความเห็นไหมครับในวันนั้นครับก็มีตอนนี้พวกคุณกับแรงครับทุกคนอยากร่วมรัฐบาลหมดครับแล้วเรารู้กันมาการเมืองทุกคนอยากเป็นรัฐบาลแต่จุดยืนของไอ้เด็กพวกนี้มันกลับไปบอกว่าไปเป็นฝ่ายค้านกันเถอะมึงบ้าหรือเปล่าพี่มดดำครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่อาสามาทำงานการเมืองนะครับทุกคนอยากจะพัฒนาบ้านเมืองทั้งนั้นแหละครับถูกต้องถ้าเกิดไม่ได้อยากจะหวังผลประโยชน์นะครับทุกคนอยากทำงานบ้านเมืองทั้งนั้นแหละครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ไม่แพ้กันเนี่ยคืออุดมการณ์นะครับว่าคุณเข้ามาทำงานการเมืองเพราะอะไรถ้าคุณยอมปิดตาหนึ่งข้างสำหรับอุดมการณ์ได้หรือบิดผิวคำพูดได้นะครับคุณก็ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคุณทำธุรกิจดีกว่าไหมคุณทำธุรกิจก็สามารถพัฒนาบ้านเมืองได้เหมือนกันถูกต้องแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้ามาทำงานการเมืองแล้วเนี่ยคุณมีอุดมการณ์ของพรรคอุดมการณ์ของครัวคุณเองต่อการเมืองซึ่งมันต้องมีเส้นหนึ่งเส้นที่คุณไม่อยากจะข้ามที่คุณไม่ควรจะข้ามผมไม่ได้บอกอะไรผิดหรือไหนถูกนะครับแต่คำถามว่าเราจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยผมคิดว่าเราตอบกันเองไม่ได้หรือตอบกันแค่แบบไม่กี่คนในพรรคไม่ได้นะครับเพราะว่า 3.9 ล้านเสียงที่ให้เรามาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า 3.9 ล้านเสียงนั้นน่ะเขาอยากให้เราไปทางไหนในวันนี้นะหลัง24มีนาครับถูกไหมครับฮะมีแต่คนบอกว่าเอ้ยมีคนโทรมาหาบอกว่าเนี่ยต้องร่วมนะถ้าไม่ร่วม 0,000 ผมก็มีโทรศัพท์มาอย่างเกรี้ยวกราดต้องบอกว่าอย่างเกรี้ยวกราดได้เล็กกว่าถึงหมอเอกเลยมีแน่นอนนะครับแต่ก็มีเหมือนกันวันนี้เลยนะครับไปออกรายการอื่นก็มาคุยกับผมว่าบอกว่าถ้าไปร่วมเขาจะไม่เลือกแล้วนะครั้งหน้ามีมันต้องบอกว่าผสมที่หลากหลายเพราะฉะนั้นทางออกนะครับคือผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วกันนะวันนี้ยังไม่มีการประชุมอะไรเกิดขึ้นผมก็แสดงความเห็นในฐานะสมาชิกคนหนึ่งนะครับผมคิดว่าทางออกอีกทางหนึ่งก็คือการทำการหยั่งเสียงซะนะครับว่าจะรู้ว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาต้องการให้เราเดินไปในทิศทางไหนโอเคนะครับก็คือให้3ล้านกว่าคะแนนที่เลือกพวกคุณมามีโอกาสคือตอนนี้ครับผมยังต้องยึดอยู่ว่า 3.9 ล้านเสียงที่เลือกเราครั้งนี้นะครับวันที่24คือตามที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่เอาฝ่ายทางด้านเพื่อไทยไม่เอาฝ่ายพลเอกประยุทธ์แปลว่าไม่เอาทั้งคู่นะครับอันนี้คือเสียง 3.9 ล้านเราต้องยึดตรงนี้ไว้ก่อนแต่ถ้ามีคนจะเหมือนที่พี่เอกบอกว่าเขาโทรมาบอกอยากให้ร่วมรัฐบาลมากสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หน่อยอันเนี้ยเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่า 3.9 ล้านน่ะเขาคิดยังไงแต่เราสามารถเปิดให้เขาสามารถมีสิทธิ์บอกเราได้ผ่าน Open Primary ครับหรือที่หัวหน้าพรรคครั้งที่แล้วเลือกกันภายในพรรคแล้วให้สมาชิกทั่วเลือกกันเองนะครับครั้งนี้เราบอกว่าเอ๊ะมันใหญ่กว่านั้น เราควรจะให้ประชาชนทุกคนเป็น Open เลยเข้ามากำหนด อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าควรจะร่วมหรือไม่ร่วมตัดสินใจจะได้เพราะ 3.9 ล้านไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนแค่คนที่เลือกใช่ไหมครับถ้าเราไปปิดตรงนั้นแต่อย่าลืมว่า 3.9 ล้านก็มีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลตรงนั้นน่ะคุณวันนี้เราไม่ตัดสินว่าเราจะไปอยู่รัฐบาลหรือว่าอยู่ฝ่ายค้านยังไม่มีการตัดสินถูกไหมใน 3.9 ล้านมันก็มีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าวันนึงมีคนเห็นด้วยมากกว่าที่ต้องไปทางใดทางนึงคนที่เห็นด้วยคุณจะบอกเขาอย่างไรนี่ถึงเป็นอีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่าถ้ายุติธรรมที่สุดต่อ 3.9 ล้านเสียงเนี่ยก็ต้องถามพวกเขาครับว่าเขาอยากให้พรรคพิปัตเดินไปแนวทางไหนโอเคเพราะว่าเขาคือเจ้าของพรรคพิปัตประชาชนเป็นเจ้าของถึงวันนั้นน่ะกูก็ต้องยอมรับในเสียงข้างมากใช่ครับถ้าเขาบอกว่าร่วมเราก็ต้องทำตามก็ต้องไปโอเคคำถามการเมืองอาจจะไม่ใช่เวทีของพวกคุณแล้วหรือเปล่าครับหลังจากนี้พอใจหรือยังกับเรื่องการเมืองเอาละถ้าสมมติเลือกตั้งใหม่ถ้าสมมติจะตามรับกันจริงๆก็อีก4ปีหลังจากนี้ไอ้4ปีเนี้ยจะกลับไปเป็นหมอไหมเอ๊ะจะกลับไปเรียนต่อมาหรือแบบจะไปกลับไปเรียนต่อหรืออยากกลับไปทำหรือหมอเอ๊ะจะเล่นละครมั้ยหมอเอ๊ะจะกลับไปกับพี่ไหมมาเล่นละครกับช่อง GMM มั้ยอาจจะมีแนวทางอื่นหรืออีก4ปีข้างหน้าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเห็นพวกคุณมาลงสนามนี่อีกไหมจะกลับไปเล่นละครมั้ยไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เล่นหนังบ้างวันที่สมมุติมีทับไฟเดย์เดอะซีรีส์ของเชนติดต่อน้องไปครับเล่นมั้ยโอ้ยต้องบอกว่าคือวันนี้เนี่ยผมอยากมาทำงานการเมืองไม่เอาแล้ววงการบันเทิงถ้าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบ้านเมืองหรือว่าผมไม่สามารถที่จะมีประโยชน์ในทางได้เนี่ยผมต้องแบบพิจารณาให้หนักนะครับเพราะวันนี้ผมทุ่มเทจริงๆนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มาลงเนี่ย
ไม่ได้มาเพื่อหวังกระแสหรือไม่ได้มาเพื่อหวังอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่การรับใช้ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ดีมาตรงนี้แล้วผมบอกโอ้พรุ่งนี้ผมจะไปสมัครแบบเล่นละครเลยอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่ามันก็โอ้เป็นการตัดใจที่มันขัดแย้งกันเนาะขัดแย้งในตัวตนกลับไปเป็นหมอไหมหมอก็ทำเพื่อประชาชนได้เหมือนกันอันนี้เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วก็กลับไปทำอาชีพหมอของเราครับแต่ว่าด้วยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยชีวิตที่ผมผ่านมานิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากตัดสินใจอะไรในชีวิตในวันที่อารมณ์เนี่ยมันขึ้นสุดหรือลงสุดต้องบอกนะว่าการเลือกที่ผ่านมามันอย่างกับโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับเข้าใจมันสวิงมากสวิงจนถึง24มีนาคมฮะอารมณ์สุดลงก็ลงสุดคำถามน้องครับร้องไห้กี่วันผมเหรอครับน้ำตาเสียไปบ้าง5นาทีน้องเสียคือวันที่แพ้ปุ๊บผมสัตว์จริงเลย5นาทีบนรถคนเดียวคนเดียวด้วยครับไม่เคยเห็นตอนนั้นเสียใจอะไรลูกคือผมไม่เสียใจเลยผมจะเสียใจพอผมเห็นทีมงานผมร้องไห้พูดจริงโอเคคุณไปนั่งรถร้องไห้อยู่บนรถ5นาทีผมเดินออกไปเลยผมเดินออกไปเลยอ่ะไปนั่งบนรถคุณยาย5นาทีใช่ครับรถผมเองแล้วบอกกับตัวเองไงมันถึงกลับเข้ามาขนาดนั้นมันไม่ใช่คือผมอย่างที่ผมบอกคือว่านำเรียนไปคือผมไม่เสียดายเลยนะผมทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ผมสงสารน้องๆในทีมงานที่เขาทุ่มเทพูดจริงเพราะว่าคือผมเข้าใจเขานะถ้าแบบเด็กจบใหม่มาเนี่ยเรามีภาพการเมืองเหมือนกันโอเคอาจจะมีคนพูดนะฮะว่าโหมันสีดำมันสีเทามันอะไรอย่างงี้แต่คุณเจอจริงๆแล้วคุณใส่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกวินาทีอยู่ในพื้นที่อ่ะครับถ้าผมต้องลงพื้นที่ 6:00 นเช้าเขาต้องมา 5:30 ถ้าผมกลับเที่ยงคืนเขาต้องกลับ 1:00 อย่างเงี้ยทุกวันตลอดจนถึง24มีนาคมแล้วปรากฏผลเนี่ยมันหักมุมมากขนาดที่ว่าแบบผมว่าขนาดผู้ใหญ่บางคนก็มีสะอึกอะแล้วเขาเด็กจบใหม่แล้วอุดมการแบบ 100% ผมแค่สงสารแล้วมันคือไม่สงสารแบบเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สงสารในความทุ่มเทเห็นใจเขาผิดหวังด้วยใช่ครับครับผมร้องไห้กี่วันครับก็อาจจะเท่าพี่เอกแต่ไปร้องไห้ตอนกลางคืนเพราะกลับมาปุ๊บก็ได้วิดีโอที่คุณแม่กับทีมงานทำก็เป็นคล้ายๆเพลงที่คุณแม่ให้คนแต่งให้นะครับก็เป็นนึกซึ้งว่าอย่างน้อยอาจจะไม่ได้แต่เราได้ทำได้ดีที่สุดคุณแม่รู้สึกเตรียมไว้2เพลงเพลงนึงสำหรับตอนเราชนะคุณแม่เผื่อไว้หมดเลยอาจจะเหลือไว้แล้วมันก็ซื้อเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยคุณแม่เก่งจริงเลยแม่น่ารักมากเตรียมไว้สำหรับเพลงตอนแพ้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนชนะเตรียมหรือเปล่าแต่ก็ได้เห็นตอนแพ้นะครับก็เป็นเพลงที่ซึ้งนะครับแล้วข้อความก็โดนใจเราแล้วก็จากคุณแม่คนที่ไม่เคยสนับสนุนให้เรามาเล่นการเมืองตอนหลังก็มาช่วยลูกเต็มที่ให้กำลังใจอย่างสุดอันนี้เราก็ซึ้งโดยคุณพ่อด้วยที่ก็ช่วยหนุนมาตลอดให้กำลังใจมาจะทำอะไรหลังจากวันนี้ทำอะไรต่อก็อย่างแรกนะครับที่ได้เรียนตอนแรกอยากมีมันเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้ามาช่วยปรับปรุงพรรคนะครับปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นควรจะมีโอกาสสำหรับ CTO แล้วช่วยที่มาดูเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวการสื่อสารโซเชียลมีเดียระบบเทคโนโลยีในพรรคคือมันมีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนโครงสร้างของพรรคได้เลยนะครับอันที่2ผมก็อยากจะผลักดันเรื่องเกี่ยวสิ่งแวดล้อมครับกระแสนึงสำหรับผมที่มาแรงมากตอนช่วงหาเสียงนะครับมีวันนึงผมก็ไม่รู้จะทำไงป้ายมันขาดโดนคนดึงมั้งหรือลมปิวนะครับ ผมก็ตัดมาแล้วให้พี่คนนึงเขาเย็บเป็นถุงผ้านะครับก็โพสโซเชียลมีเดียคนชอบเยอะมากอยากจะได้อันนี้เราก็สามารถช่วยรณรงค์ต่อทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำในภาคประชาชนได้ใช่ครับแล้วก็อาจจะหลังจากนี้พวกป้ายหาเสียงของคุณเต็มไปหมดจะทำไงกับป้ายหาเสียงฮะเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นถุงผ้าเลยครับเปลี่ยนเป็นถุงผ้าแต่แถวบ้านพี่ชาติเป็นหลังคาแล้วฮะใช่ครับผมอันนี้เจ็ดซึ่งทำแล้วครับโชว์เป็นไอเดียก่อนแล้วคนอยากได้เยอะมากตอนนี้ก็ยังมีสต็อกไม่ทันหน้าตัวเองหน้าตัวเองอะไรเงี้ยนะได้หมดนะอาตะกี้อย่างที่3อยากจะทำอะไรใช้ประโยชน์ได้ก็ทำธุรกิจเล็กน้อยก็อาจจะเปิดร้านกาแฟแล้วที่ไหนเปิดร้านกาแฟครับก็มีที่อยู่นะครับก็อยู่แถวทองหล่อสุขุมวิทเนี่ยแหละโอ้ขายที่เหรอขายที่เหรอไปทำร้านกาแฟแล้วมีอีกอย่างที่หมวกที่พี่ใส่คุณแม่ผมก็ขายหมวกปานามาอยู่อันนี้ก็อาจจะมาช่วยขายออนไลน์ได้ตอนแรกจะอธิบายว่าหมวกปานามาคืออะไรแต่พี่ใส่อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องอธิบายเลยก็คือกลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านบางส่วนแต่ก็อยากจะเน้นช่วยปรับปรุงพรรคว่าเรามีส่วนยังไงได้ก็ชัดเจนนะหนึ่งช่วยในพักช่วยงานในพักสองช่วยในภาคประชาชนเรื่องของขยะต่างๆสิ่งแวดล้อมสามก็ไปช่วยงานที่บ้านเพื่อหาเงินเลี้ยงดูตัวเองไอติมโอเคไหมตอนนี้ก็บอกว่าสองคนพวกคุณเนี่ยแข็งแรงกันแล้วไอติมสิเป็นที่ยังทำใจไม่ได้เพราะผมว่าเขาแข็งแรงอยู่นะตอนนี้ก็เห็นผมว่าจุดยืนเขาก็หนักแน่นนะครับ
ผมว่ารอรอบหน้าพี่เชิญเขามาคุยดีกว่าผมตอบแทนเขาไม่ได้ให้เวลาทำใจนิดนึงครับผมท่านผู้ชมครับแน่นอนวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลจากพวกเขาจะอยู่กินไก่หรือจะกลับบ้านเออไก่ทอดไหมอร่อยนะอยากจะลองชิมไก่ไหมเมื่อกี้เดินเข้ามาก็ได้กลิ่นอยากลองชิมไก่เลยดีนะร้านนี้อยากกลับบ้านหรือมีธุระต่อครับเดี๋ยวอยู่ชิมไก่กันหน่อยชิมก็นิดนึงได้ได้ครับนิดนึงช่วงหน้าร้านไก่ทอดอร่อยขอบฮะพ่อค้าเซ็บเหลือเกินโอ้โหดูพ่อค้ารออยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับเอาอย่างนี้สนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีทั้งร้านเท่าไหร่ดีกว่าถ้าพ่อค้าหน้าตายอย่างนี้เหมาเลยใช่ไหม How much คำเดียวเลยค่ะแม่วันนี้สามสี่เบรกรอหมดทุกเบรกเบรกวันนี้ฉันทำไม่ได้ผู้ชายแฮปปี้มากวันนี้ฉันขอเอาหมอเอฟน้องพรมาช่วยกินไก่หน่อยนะยินดีครับผมเป็นดาราอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีมาขายไก่ทอดขอต้อนรับน้องปั้นธนพลสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับปั้นก็เล่นละครช่อง3ครับผมอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนตอนที่เราช่วงพักเบรกจากละครนะครับผมก็พยายามคิดว่าเออเวลาว่างในเนี้ยเราพอจะต่อยอดอะไรได้บ้างครับผมซึ่งเราก็มามองตัวเองว่าเออเราชอบอะไรเราชอบทานอะไรซึ่งตัวปั้นเองเนี่ยปั้นชอบทานไก่ไก่พวกไก่สมุนไพรไก่ทอดน้ำปลาไก่หาดใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแต่ละสูตรเนี่ยก็คือจะอร่อยหมดนะครับผมซึ่งผมก็เลยมีความคิดว่าเออเราอยากมีร้านไก่ทอดสักร้านหนึ่งที่มีมาตรฐานการผลิตมีทั้ง GMP มีทั้งอย.แล้วก็ได้ฮาลาลนะครับผมใช่คือไม่ได้ขายทั่วไปนะคุณดูนี่มาตรฐานเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคุณดูสิจากดาราคุณเชื่อไหมฮะนี่เป็นเด็กเอสุภชัยด้วยนะฮะเอสุภชัยเป็นคนเอามาเข้าช่องพี่เอที่ชอบเต้นน่ะเหรออีเอที่บ้าบอแต่งคนเดียวกันนะเอก็บ้าบอที่มันแต่งฉันต้องดูทุกวันวันไหนไม่ได้ดูเอเคยตามเอสุภชัยไปทางไอจีไม่ได้ตามไม่ได้ตามคุณต้องไปดูต้องตามนะเวลาถ้าคุณเครียดคุณจะหายบ้าเอเต้นแบบเต้นจีแบบไม่เกรงใจเจ้าของเพลงเลยน้องปั้นปั้นบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อไปเป็นดาราฟังนะฮะสองคนครับมันก็ดังไม่สุดก็คือขึ้นลงๆครับผมเราหาอะไรที่จะเลี้ยงตัวอาชีพเราดีกว่าใช่อะไรที่ตอนนั้นคือเฟลจากวงการบันเทิงไม่ได้เฟลจริงๆไม่ได้เฟลครับไม่ได้เฟลเลยแต่แค่เราเอาเวลาว่างที่เราพอแบบว่างอยู่สักเดือน2เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็มาคิดดูว่าเราพอจะคือนักแสดงมีเวลาว่างใช่ใช่ครับคุณใช้เวลาว่างนั้นเป็นประโยชน์แค่ไหนครับผมบางคนก็ไปออกกำลังกายกันแล้วแต่อันนี้คิดทางธุรกิจทางเองครับพี่เอไปเจอหนูที่ไหนที่ธรรมศาสตร์ครับที่ธรรมศาสตร์ครับผมร้านอาหารครับแล้วเอใส่ถือกระเป๋าแอร์เมสไหมตอนนั้นนะครับตอนนั้นถือครับถือแล้วแบบพูดกับหนูว่าไงพอดีเขาให้รุ่นน้องผมเข้ามาคุยครับเอาไปเป็นดาราทีนี้เมื่อกี้คุณบอกว่าไก่ทอดมันก็มีหลากหลายอยู่ที่ว่าคุณอยู่ภาคไหนก็จะมีสูตรของเขาแล้วไก่ทอดของคุณเนี่ยมันโดดเด่นยังไงคุณลองชิมอ่ะคุณลองแนะนำให้คุณครับผมกับหมอเอกินเดี๋ยวผมสับให้นี่นะอันนี้คือใส่ไก่ทอดสูตรอะไรครับเป็นสูตรของผมเองเลยครับมันพิเศษยังไงสูตรของคุณเนี่ยก็คือมันจะกรอบนอกนุ่มในมากๆครับแล้วก็จะหอมสมุนไพรซึ่งสมุนไพรอันนี้จะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสูตรเจ้าอื่นอืมครับมันจะมีหลายอย่างมากเลยครับกรอบนอกนุ่มบอกไม่ได้ซึ่งบอกไม่ได้ถูกไหมค่ะบอกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเด่นๆสักตัวได้ไหมที่ใส่เข้าไปบอลแหลกครับบอลแหลกครับผมถึงว่าไก่กรอบนะครับผมอ๋อได้ไงนะครับอืมแต่ข้าวเหนียวนุ่มด้วยนะครับข้าวเหนียวก็นุ่มด้วยครับลองดูเนาะคิดค้นสูตรอยู่นานมากกว่าจะเอาทำออกขายได้เนี่ยจริงๆมีคือมีพี่คนหนึ่งครับเขาแนะนำสูตรมาให้ซึ่งพอเรามาขายในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปรับตามลูกค้าดูครับบางทีลูกค้าเด็กอาจจะบอกว่าเออตรงนั้นฉุนไปตรงนี้ฉุนไปผมก็ปรับลดเพิ่มจนตอนนี้สูตรนี่นะนี่ขายมานานแค่ไหนล่ะธุรกิจนี้ผมอยู่กับมันประมาณเกือบ2ปีแล้วโอ้2ปีแล้วเหรอแต่ที่ขายอยู่ที่ทุกวันนี้มีอยู่ที่เดียวคือที่ฟู้ดวิลล่าครับตรงนั้นตรงราชพฤกษ์อ่ะตรงราชพฤกษ์ใช่ฮะพ่อแม่หนูก็ทำอาหารขายเป็นโรงงานขนมปังครับโรงงานขนมปังยี่ห้ออะไร
ไม่มียี่ห้อครับอ๋อเป็นโรงงานของปังอยู่แล้วส่งปลาสวายก็เลยรู้เรื่องการทำมาตรฐาน GMP ต่างๆแล้วก็ทำโรงงานครับแต่โรงงานอันนี้ครับเป็นของเพื่อนสนิทคุณพ่อครับผมพอดีผมเข้าไปปรึกษาท่านว่าผมอยากจะทำโปรเจกต์แบบเนี้ยมีร้านไก่ทอดแบบอารมณ์เหมือนเป็นสตรีทฟู้ดแต่ได้รับมาตรฐานอย GMP ต่างๆก็เลยเข้าไปปรึกษาท่านแล้วท่านก็เลยแนะนำว่าบ้านเกิดท่านผลิตให้ครับผมก็เรื่องระบบการผลิตโลจิสติกทุกอย่างท่านก็ดูแลเลยเป็นไงฮะน้องไก่ทอดก็เป็นไงเอาจริงๆอร่อยมากรสชาติอร่อยในจริงครับกับรอบนุ่มในเนาะเมื่อกี้ขอเอกทานไปคำเดียวร้องทำไมลืมกินข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวที่ไหนเนี่ยนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนุ่มครับนี่อยากให้คุณลองกินนัดกลางคืนแล้วนะแต่จริงๆคุณลองกินข้าวเหนียวคนนิดนึงข้าวเหนียวนุ่มขนาดไหนใช่ใช่นี่ข้าวเหนียวจริงๆมันทำยังไงมันถึงนุ่มได้ขนาดเนี้ยหุ้ยโอ้โหจริงก็เราหลักการเลยคือเราต้องล้างเมือกเปลือกไอ้เปลือกเขาออกให้ได้ครับถ้าเราล้างเปลือกเขาออกได้มันก็จะนุ่มเปลือกเขาเดียวเหรอใช่ครับตัวข้าวเขาจะมีเหมือนมีเปลือกของเขามีอะไรเคลือบไว้เคลือบไว้เนาะทีนี้คุณทำมาตรฐานขนาดนี้คุณตั้งใจจะขยายกิจการหรือว่าขายแฟรนไชส์อะไรไหมก็จริงๆเราพอเราเริ่มมาเนี่ยเราตั้ง2โมเดลไว้นะครับก็คือโมเดลแรกก็มีหน้าร้านเองขายเองออกอีเวนต์งานบุญอะไรอย่างเงี้ยครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นแฟรนไชส์ซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยพอผมทดลองขายประมาณสัก 4-5 เดือนเราก็เลยรู้ว่าพอเราต้องการไก่ที่มีคุณภาพแบบนี้ได้รับอย.แบบนี้ต้นทุนมันก็เลยสูงขึ้นเยอะมากแล้วทีนี้เราต้องการทาร์เก็ตกรุ๊ปวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะขายแบบตามสตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยครับจะขาย20จบวิศวะมานั่งขายไก่ทอดไม่ทำอย่างอื่นเป็นยังไงคุณชิมแล้วเป็นยังไงบ้างฮะอร่อยมากครับวันนี้โอเคอร่อยมากไปเปิดที่ทองหล่อสักหน่อยไหมฮะโอ้ยินดีไหนๆเดี๋ยวว่างงานครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอบคุณทั้งสองท่านนี้ก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับเราครับผมทั้งหน้าขอให้น้องสองคนได้เข้าสภาจริงๆเถอะขอบคุณครับเราทุกคนเป็นกำลังใจเราเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อกี้จากไลฟ์ส่งกำลังใจมาให้น้องรัวๆเลยจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าไก่ทอดของเขาไม่ธรรมดาไก่ทอดที่ไหนก็มีแต่ร้านนี้ไก่ทอดเขาไม่ธรรมดาจริงจะเป็นไงเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่ครับสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีนี่มันต้องกินแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้วิ่งอะไรเนี่ยโอ้เหมือนเลยครับผู้พันทำงานกับผู้พันครับ You wanna eat some chicken Yes good right ต้องบอกว่าเราอย่างเวลาพักเนี่ยมันหยุดทานไม่ได้เลยนะมันทั้งกรอบทั้งนุ่มในตัวมันเองครับจริงทำไมทำยังไงให้มันกรอบนุ่มในตัวเองเขาบอกเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆนี่เกี่ยวผมก็จะเปลี่ยนวันนึงเนี่ยก็คือใช้แล้วก็เปลี่ยนใช้แล้วก็เปลี่ยนตลอดครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเขากำลังสอนว่าเคยเป็นดาราเขาเป็นดาราเล่นละครยังเป็นอยู่วันนี้ก็ยังเป็นเลยแต่คำว่าดาราเมื่อก่อนจะต้องแบบว่าไม่ทำอะไรอย่างนี้วันนี้คุณไปขายไก่ทอดเองไปเองครับคุณบอกว่าเราจะต้องกล้าออกจากเซฟตี้โซนของตัวเองคือยังไงใช่ครับก็จริงๆร้านที่ฟู้ดบ้านเนี่ยบ้านก็จะมีลูกน้องขายอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าแล้วคุยกันนะครับแต่หลักๆปั้นจะไปออกตามโรงพยาบาลด้วยก็คือไปถึงตั้งแต่ตีสี่เลยแล้วก็ไปยืนทอดไปยืนกับลูกน้องเนี่ยครับผมขายจนถึงบ่ายสามแล้วก็ไปต่อตอนเย็นอีกเงี้ยฮะก็คือตอนนี้ผมมีที่ประจำอยู่ที่มีฟู้ดวิลล่าที่ประจำฟู้ดวิลล่าที่เดียวครับที่เดียวแต่ที่โรงพยาบาลเนี่ยของที่เซนต์หลุยส์ก็จะมีทุกพฤหัสเว้นพฤหัสแล้วก็มีที่การไฟฟ้าเพลินจิตอันนั้นก็จะเป็นทุกสุขครับผมคุณก็จะไปเองตลอดเลยใช่ครับโอ้โหไม่น่าจำน้องได้ไหมก็จำได้อยู่แล้วเขาท่านผู้ชมลองดูเองแล้วกันนะเขาแค่บอกว่าถามว่ารายได้มันมีเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราอย่าปล่อยให้วันไหนที่เราไม่มีเงินครับจะต้องมีเงินเข้ามาทุกวันจริงก็ถ้ามีมันก็คงรู้สึกดีถ้าไม่มีก็คือถ้าเราอยู่แต่บ้านอ่ะรับรองไม่มีเงินแต่เราต้องออกไปทำงานออกไปหาอะไรทำนั่นแหละมันจะได้เงินกลับมาอนาคตกะว่าไอ้ไก่ทอดครั้งนึงคุณอย่าลืมคุณดูเกาหลีนะฮะไก่ทอดเกาหลีสามารถเป็นแบบว่าอาหารหลักของประเทศเขาได้ถูกส่งออกได้ด้วยไก่ทอดลาบทอดวันนี้ด้วยไหมฮะเรามีมีทุกที่คิดว่าไก่ทอดของน้องเนี่ยวันนี้มันมีสารพัดกะมันจะไปไกลถึงขนาดไหนลูกจริงๆตอนแรกเนี่ยผม
ค่อนข้างติ้งแบบติ้งบิ๊กมากนะครับผมผมเลยมีให้ผลิตโรงงานแบบนี้นะให้ได้มาตรฐานแต่พอเราเริ่มขายแบบเราเริ่มมองไปตรงแฟรนไชส์บ้างนะครับซึ่งพอเราตอนแรกสุดที่เรามาขายเนี่ยเราเลยรู้ว่าตรงหน้า งานจริงๆแล้วมันจะมีคอสจุกจิกอีกเยอะมากซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะวางทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราในที่เราจะขาย20บาท35หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะไม่น่าจะเวิร์กในธุรกิจแฟรนไชส์เพราะว่ากำไรทางปลายทางเนี่ยจะน้อยไปนะผมเวลาผมคิดผมก็จะคิดทางโรงงานก่อนว่าโรงงานเขาอยู่ได้ไหมปลายทางอยู่ได้ไหมแล้วผมค่อยมาคิดถึงตัวผมเองซึ่งพอผมดูแล้วปลายทางแบบว่ามันเหลือน้อยแกมันน้อยเหลือเกินไม่อยากให้เขาเหนื่อยใช่ครับคือตอนนี้อยู่ช่วงศึกษาอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนมากกว่าใช่ไหมครับผู้ชมดูฮะเป็นกำลังใจให้ครับปีครับผมที่อยู่แต่ว่าทอดไก่ยังไงจะกรอบทอดไก่ยังไงมันจะลงเป็นดาราสบายจะตายเล่นละครแป๊บเดียวแล้วก็กลับบ้านละถูกวันนี้ไม่ไอเด็กคนนี้มันบ้าเล่นละครเสร็จปุ๊บมานั่งทอดไก่ทอดไปทอดมาจนวันนี้เป็นไก่ออกมาอย่างนี้แล้วราคาที่ขาย20-30 บาทครับผมใช่ถูกกว่าตลาดนัดอีกแล้วที่บ้านก็มีตังค์อยู่แล้วด้วยเนี่ยพี่พี่ไม่ทำอยากจะบอกทุกคนว่าเรียนจบวิศวะเงินเดือนมันก็น่าจะมากกว่าขายไก่แต่วันนี้คุณบอกคุณจะเอาไก่เนี่ยให้เป็นธุรกิจหลักเลยก็ในอนาคตนะครับถ้ามันไปได้ก็จะเป็นธุรกิจหลักครับวันนี้ติดต่อติดตามคุณได้ยังไงบ้างก็หลักๆก็จะเป็น IG ครับผม PANN แล้วก็ TP ครับครับผมจริงของผมเองแล้วสำหรับร้านอ่ะมีไหมมี IG มี Facebook ไลน์ก็จะเป็น LINE @นะครับผม LINE @ไก่ทอดอร่อยเหาะนะครับผม KAI TORD นะครับผมแล้วก็อะไรวะอร่อยเหาะอร่อยเอาโอไอขึ้นแล้วนะครับโอเคติดต่อออกงานได้เลยใช่ครับสามารถจะออกงานได้เลยนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมวันนี้ใกล้สงกรานต์แล้วเราเข้าเดือนที่4แล้วนะครับคำถามพวกคุณและทีมงานทุกคนปีใหม่ก็แล้วตรุษจีนก็แล้วสงกรานต์ชีวิตเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างครับเปลี่ยนมือถือเป็นเครื่องใหม่เปลี่ยนมือถือชีวิตออกจากเซฟโซนกันหรือยังครับผมชีวิตเริ่มนับทำอะไรกันหรือยังมึงจะรอถึงเทศกาลฮาโลวีนกันเลยเหรอฮะดูเขาวันนี้ดาราเขาสามารถออกจากเซฟโซนแล้วเขาก็สามารถเริ่มอะไรใหม่ๆได้แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสุดยอดไปกันแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับแชร์ใหม่วันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับ Good night everybody เป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ